ู้หญิงอ่ะพอเราโตขึ้นจากแบบอายุ20ต้นๆเรียนจบพอหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะแบบเริ่มมีความคิดแล้วว่าเออก่อน30อ่ะเราควรมีลูกนะแล้วควรแต่งงานก่อน30พอก็เริ่มคบกับผู้ชายคนนี้เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเออคนนี้แหละตอนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงที่เขามีปัญหาทางการเงินหนูก็บอกว่าโอเคงั้นก็ถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างที่พลอยขออ่ะก็คือเลิกเลยความลับที่ว่ารักพังเพราะต้องทำตามมาตรฐานสังคมเป็นของซุปตาคนไหนผู้หญิงอ่ะก่อน30อ่ะเราควรมีลูกนะแล้วควรแต่งงานก่อน30หนูก็ไปบังคับเขาว่าเออถ้าเกิดปีเนี้ยไม่แต่งงานเลิกโอ้ยถ้าเป็นเจมนะนิสัยภรรยาเปลี่ยน มีวันนึงที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคือผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปทำงานอีเวนต์แล้วผมบอกภรรยาว่าเตรียมเสื้อผ้าให้หน่อยเราจะไปนอนที่ภูเก็ตปรากฏว่าเราก็ทำงานแบบโอ้ตุ้ม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 เหนื่อยมากพอกลับไปถึงห้องพักเปิดลงมาปึ้งในกระเป๋าอ้าวไม่มีอะไรเลยโกรธมากโทรกลับไปเธอเราว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเปลี่ยนทันไหมเฉลยฟักแสดงว่าน้องพลอยของเราโกหกไม่เก่งเลยคิดว่าแบบเล่าไปตรงๆแล้วเดี๋ยวพี่เจมส์เขาก็ต้องเราเนียนกว่าใช่ไหมอ๋อเอาไหนเล่าเรื่องของเราให้ฟังหน่อยเริ่มจากที่ผู้หญิงอ่ะพอเราโตขึ้นจากแบบอายุ20ต้นๆเรียนจบพอหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะแบบเริ่มมีความคิดแล้วว่าเออก่อน30อ่ะเราควรมีลูกนะแล้วควรแต่งงานก่อน30เพราะว่าเราจะเผื่อท้องเผื่อมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นมาตรฐานสังคมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะพลอยก็มีแฟนอายุเท่าไหร่อ่ะลืมไปละอย่าดิยี่สิบเฮ้ยลืม27 28พอก็เริ่มคบกับผู้ชายคนนี้แล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเออคนนี้แหละที่บ้านโอเคแล้วแค่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าหนูก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความสุขที่จะอยู่กับใครอ่ะเราก็อยู่กับเขาไม่ต้องแต่งไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้ถ้าจะมีลูกก็มีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้เขารับผิดชอบตัวเขาได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงที่เขามีปัญหาทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนต่างชาติเนาะหนูก็บอกว่าเงินก็ทิ้งทุกอย่างที่นู่นแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหนูที่นี่ใช่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทำแบบนั้นเพราะว่าเขาอยากเคลียร์ปัญหาของเขาให้จบเขาไม่อยากแบบเหมือนทิ้งปัญหาแล้วหนีมาเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นลูเซอร์อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าโอเคงั้นก็ถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างที่พลอยขออ่ะก็คือเลิกเลยสุดท้ายก็เลิกกันเรื่องเนี้ยก็เลยสอนเราเนาะว่าถ้าเกิดเรามีความสุขดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปไม่ต้องไปหาเรื่องมาทะเลาะกับเขาไม่ต้องไปหาเรื่องมาบังคับเขาเพราะว่าเขาก็คือคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างครับเขาก็มีความสุขเขาก็มีแฟนใหม่อะไรของเขาอะไรเงี้ยมีชีวิตของเขาเขาก็มีชีวิตที่ดีของเขาไปแล้วก็แฮปปี้กับเขาเพราะเขาก็ควรมีความสุขมากที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ